คนอบรมไม่มีพรรคก้าวไกลเลยผมคิดว่าที่พรรคก้าวไกลก็ถูกมองในอนาคตจะช้าจะเร็วก็อาจจะเข้ามามีอำนาจในวันใดวันหนึ่งผมเชื่อว่ายังไงซะเดี๋ยวในอนาคตเขาก็ต้องปรับล่าสุดเห็นว่าจะลดคุณสมบัติเรื่องเงื่อนไขนะครับคุณวราวิทย์อย่างเงี้ยทหารเนี่ยทุกหลักสูตรนะก่อนที่จะเข้าเรียนในการคัดกรองเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติเช็คอีเมลเช็คเฟซบุ๊กอ่ะการโพสต์การอะไรต่างๆหรือการเป็นพิธีข่าวคุณมีทัศนคติต่อสังคมต่อการเมืองต่อประเทศอย่างไรอันนี้ผมคงไม่ขยายต่อดังนั้นคุณต้องเข้าใจทหารเมื่อคุณจะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรของทหารเนี่ยคุณต้องอยู่ภายใต้ร่มธงกติกาที่เขากำหนดดังนั้นโอเครสนิยมทางการเมืองอยู่ในพื้นที่ที่ละไว้แต่ถ้าคุณปรับตัวแล้วมีวิธีคิดที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ผมคิดว่าทำไมกองทัพจะปฏิเสธเขาล่ะผมว่าไม่นะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคุณสมบัติก็ลองดูผมก็ใจว่าครั้งหน้าจะปรับไหมนั่นผมเชื่อว่าน่าจะปรับนะครับอย่าลืมสิว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือกระทั่งผู้บัญชาการสถาบันป้องกันประเทศท่านเป็นนักเรียนนอกนะนั้นบริบทอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็จะมองทุกอย่างเนี่ยมองความเป็นอะไรเป็น liberalize เป็นเรื่องของเสรีนิยมมากขึ้นเป็นการที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นดังนั้นหลักสูตรมินิวปอเนี่ยผมว่าในแง่จุดแข็งนะครับโอเคแหละทุกคนเราต้องการผู้นำแห่งอนาคตเพียงแต่ว่า150คนแต่ปีหน้าอาจจะขยายเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันในแง่ของความสำเร็จถ้าในแง่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นไปได้ถ้าเป็นไม่เกินภายใน10ปีหรือในอนาคตเนี่ยความเป็นหมายอะไรป้องกันประเทศมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็จะเกิดประโยชน์โพดผลและประชาชนจะเกิดความเชื่อมั่นว่าพลเรือนทหารมีพื้นที่ที่เข้าใจร่วมกันมากขึ้นท่านจุมพลมองยังไงการที่ไม่มีก้าวไกลสอดคล้องเลยครับอ๋อถ้าถามผมเนี่ยเป็นเรื่องของการสมัครครับเป็นเรื่องบุคคลผมก็จริงๆแล้วต้องยอมรับนะว่าอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอีกหลายคนที่ควรจะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนแต่ท่านไม่สมัครด้วยเหตุผลอะไรเราไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าถามผมเนี่ยทุกพรรคการเมืองเนี่ยถ้าจะเปิดตัวเองมาเนี่ยสามารถสมัครแล้วผมคิดว่ากระบวนการการคัดเลือกเป็นที่อาจารย์ว่าเขาก็ต้องดูว่าโอเคประวัติการทำงานของท่านในท่านแม้กระทั่งเรื่องเกณฑ์อายุที่บอกว่าเป็น30 35เนี่ยควรจะเป็นตัวเลขไหนเนี่ยนะผมก็ยังมองว่าโจทย์ครั้งนี้เนี่ยเขาต้องมองว่ามีประสบการณ์การทำงานมาระดับหนึ่งแม้กระทั่งในกองทัพเองที่เขาเอาระดับผู้บังคับเรือชั้น1มาผู้บังคับพันมาเนี่ยเขาต้องมาไว้ตรงนี้เพื่อแต่เป็นตัวหลักๆในการที่จะมานะเหมือนกับเป็นด้านงานความมั่นคงอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเสนี่เรียนรู้เรื่องการวางแผนมาแล้วหลับยุทธศาสตร์เบื้องต้นมาแล้วมันกระบวนการพวกนี้เขาจะมาเอาวิชาพวกนี้มาแชร์กันมารับรู้เรื่องราวอย่างเขาก่อนผมเอายกตัวอย่างเป็นครูคนหนึ่งที่เอามาเรียนในวปอ.อย่างท่านอาจารย์อักษรศรีอย่างเงี้ยแต่ธรรมศาสตร์เนี่ยตอนนี้ไปดูท่านเลยท่านจะเป็นกลายเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวความมั่นคงอีกด้านหนึ่งละเพราะว่าท่านสนใจเรื่องจีนเห็นยังไงแล้วท่านก็จะเอาเรื่องรัฐศาสตร์ของเอาแว่นเรื่องความมั่นคงเข้าไปถูกต้องมาเจาะว่าคิดได้ครบแล้วตอนเริ่มคิดเพราะผ่านวปอ.ไงเช่นเดียวกันในหลักสูตรมินิที่เขาเป็นจะเป็นผู้นำมันคิดมุมเดียวไม่ได้คิดด้านการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดด้านมิติอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนว่าหลักสูตรนี้มิได้มีเฉพาะทหารการเมืองเท่านั้นไม่ใช่นะมีนักวิชาการมีอะไรโอ้โหเพียบบางคนด้วยบางคนที่จบได้ทุนโอบามานะมีทุนอะไรต่างๆถ้าไปดูลึกจะเห็นนะมีนักระดับไอทีแถวหน้าของประเทศเป็นผู้สำเร็จทางการธุรกิจมาแล้วเยอะแยะมากมายยังไม่ได้พูดในมุมของบรรดาเครือข่ายของนักธุรกิจนะนักธุรกิจใหญ่ๆก็ส่งบรรดาผู้บริหารลูกหลานเข้ามาเรียนเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างวปอใหญ่เดี๋ยวมีใครที่ส่งเข้ามาบ้างที่ท่านจุมพลพอแต่อันนี้ผมต้องบอกเลยผมไม่ได้อยู่ในเครือข่ายพวกนี้ไม่ได้รู้จักแต่ว่าต้องบอกว่าเท่าที่ฟังเขาว่ากระบวนการคัดเลือกและสมัครมาอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยในเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารเขาก็มาบอกครูผมสมัครดีไหมสมัครไปเลยอันนี้เจ้าของบริษัทสมุนไพรอย่างเงี้ยเขาว่ามาปรากฏไม่ผ่านอ่ะนี่ขนาดเจ้าของบริษัทเลยนะก็แสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีตัวเลือกอื่นๆที่มันเจ๋งกว่ามันนั่นกว่าฉะนั้นกลุ่มทุนใหญ่ๆระดับท็อปๆเนี่ยมาแล้วมาหมดมาแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นคำถามว่านักธุรกิจมาเจอกับนักการเมืองมันจะมีสมมติในอนาคตถ้าเกิดขึ้นเป็นผู้นำด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะคนนึงก็เป็นผู้นำองค์กรด้านธุรกิจอีกคนนึงเป็นผู้นำทางการเมืองจะไปใช้นโยบายทางการเมืองมาเอื้อประโยชน์อะไรในทางธุรกิจแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดต่างผมคิดว่าตอนนี้นะวิลาป้องกันอาณาจักรชุดนี้หรือว่าสถาบันป้องกันประเทศเขากำลังคัดเลือกผู้นำในอนาคตมันกระบวนการของหน่วยราชการเขาส่งเข้ามาขณะเดียวกันเอกชนที่เขาคัดเลือกเขาก็ดูแล้วว่าสายไหนคือแม่ทัพด้านเศรษฐกิจของประเทศแม่ทัพไหนเป็นด้านวิชาการของประเทศเขาก็เลือกเข้ามาผมคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนที่เอาไปใช้ต่อนั้นอีกเรื่องนึงมันก็วนมาเรื่องเดิมว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลถ้าจะเอาอะไรไปใช้ในทางที่ไม่ดีอาจารย์มองยังไงกับการที่มีนักธุรกิจเข้ามาด้วยคุณวราวิทย์ผมกำลังจะเสริมงี้ว่านักธุรกิจ
หรือนักการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นหลักสูตรวปอหรือมินิวปอถ้าคนอยากจะรู้จักกันยังไงก็หาพื้นที่รู้จักกันก็คุยกับวงอื่นดีกว่านั่งดื่มเบียร์ไม่ต้องเสียเวลาเรียนด้วยเทลอะไรดีๆไปเราก็เห็นตามงานลื่นเลยตรงนี้เยอะแยะเพียงแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ให้ความรู้ร่วมกันมากกว่านะครับผมคิดว่าเราอยากให้มองในทางที่เป็นบวกนะว่าสมมติว่าถ้าคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในโลกโซเชียลบางคนโพสต์เพื่อจะอวดวันนี้ไปดูงานที่นั่นที่นี่ได้เห็นความรู้นั้นเนี่ยไอ้เงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรสับสนกันนะใช่ไหมแต่ถ้าเห็นภาพว่าไปเรียนแล้วตอนเลิกเรียนไปดริ้งไปสังสรรค์ไปอะไรเงี้ยไอ้เงี้ยสังคมผมคิดว่าเขาไม่ปล่อยไว้แน่นอน ดังนั้นผมคิดว่าคนที่จะกำกับหลักสูตรหรือตัวคนนี้เข้าเรียนรู้ว่าสังคมจับตามองนะครับต้องยังไว้ตัวในทางที่เหมาะสมต้องสำรวมกิริยาวาจาอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังผมคิดว่าแน่นอนครับว่าต่อไปก่อนการจะคัดกรองคนที่เข้าเรียนเนี่ยในแง่คุณสมบัติโอเคช่วยไม่ได้นะครับว่าจะมาจากการเมืองหรือจากธุรกิจแต่ถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยคุณได้ประโยชน์อะไรในส่วนตรงนี้